โอเคครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมผมยินรับเข้าสู่รายการโนชนาครับวันนี้ผมจะพาไปนรกนะครับพิธีการไปนรกก็อย่างแรกถ้าจะไปนรกนี่ก็ต้องมาที่ยานอวกาศนะครับก็ต้องอธิบายก่อนว่ามันนรกเนี่ยมันอยู่ในอวกาศนะครับมันจะเป็นเหมือนมิติที่บิดเบี้ยวอันตรายเสียงกูนะครับก็นรกเนี่ยผมแนะนำเลือกที่จะเข้าไปได้นั่นก็คือ350อัพนะครับถึงจะเข้าไปในนรกได้ไม่งั้นถ้าเข้าไปปุ๊บเราจะเด้งออกทันทีนะครับถ้าใครเลือก200ยังไม่ถึง350นะเลือก350อัพนะจะเข้าในนรกได้อย่างแรกนะครับข้อ2คือมันต้องใช้เทคนิคนะครับในการจะฟาร์มนะครับเพราะ EVP นะมันเยอะมากครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นตังนะครับตังกับ EVP นะครับนั้นพวกเลือก350อัพจะเข้าไปกันนะครับแล้วก็จะมาสอนทำบัคด้วยนะครับทำบัคตัวละครที่แบบมันได้90ล้านเอกีอ่ะก็100ล้านเอกีอ่ะก็บอกเลยแต่ว่ามันต้องใช้อะไรอ่ะใช้บ่อยพิษนี่เองอ่ะก็เดี๋ยวไปดูนะครับก็เข้ายานอวกาศไปนะครับต่อรอรถแบบแป๊บนึงโอเคครับก็มาอยู่กันที่อยู่ที่อวกาศนะก็จะมีคนมากมายคนที่เข้ามาตรงแล้วมีดาวต่างๆก็ให้เรากดเข้าไปที่ยานอวกาศนะครับแล้วก็ชี้มุมนะครับก็เป็นมาทางนี้นะครับข้างหน้านี่นะตรงไปเลยแล้วก็กดไปเลยฮะก็ไปจังหวะถึงนะเล็งมุมนี้ก็พอแล้วก็อยู่ใกล้โลกด้วยนะฮะแล้วก็เล็งมุมที่ผมบอกเนี่ยคือถึงแน่นอนถ้าเล็งมุมนี้ตรงเป๊ะเลยนะฮะอาจจะมีเดียวนิดนึงตรงเป๊ะเลยนะฮะอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะถ้าเล็งมุมผมไม่หลงแน่นอนนะโอเคครับก็น่ามาถึงวันนี้แล้วนะครับใครที่อาจจะเคยเห็นนะครับแต่ยังอาจจะไม่เห็นตรงนี้ครับเพราะมันต้องเข้ามาใกล้ๆนะครับถึงจะเห็นตรงนี้นะครับโอเคครับก็มีค่านิดนึงมาก็เราก็จะเข้าไปจอดตรงนี้นะใครที่เพิ่ม350นะครับถึงจะเข้าไปได้นะฮะเราเข้าไปจอดเลยใครยังไม่ถึง350จะโดนเข้าไปแล้วเตะออกทันทีนะโอเคครับก็เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่จะเป็นข้างในนรกนะครับไอ้ภารกิจเดี๋ยวผมก็บอกไปแล้วนะก็เดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวผมจะพาคุณเอลไปทำภารกิจที่ใช้บัคกันเลยนะตาบ้าตามาจริงจริงทำมาได้ทั้งหมด100ล้านเอ็กซ์พีเลยนะเวลนี่แบบไม่ต้องพูดเลยถ้าใครมีตังก็เติมซื้อคูณสองนี่200ล้านนี่ก็สมเรื่องนะครับเอาเรื่องเลยนะอยู่ก่อนนี่ก็เกาะที่มันเหมือนต้นซากุระเนี่ยเห็นปะตามมาตามไหมจะยิงขึ้นฟ้าเต๋ทำไปแล้วนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับก็เมื่อกี้ไม้ดับหัวร้อนเลยเมียโอ้มาก็มาต่อกันนะก็รับเควสฟีเซอร์ตรงนี้นะครับมาก่อนนะรับเควสตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปได้เลยฮะโลตามมาโลผู้ช่วยตอบเย็ดดิตอบเย็ดเดินไปแล้วก็ไปดิก็ร้อยล้านใช่ไหมนับไปทั่วเลยร้อยล้านนะบอกก่อนเดี๋ยวพรุ่งตีนะก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการลากเข้าไปด้วยนะผมก็ยังไม่เคยลากเหมือนกันนะแต่เห็นเขาลากไปนะรอน่าจะอยู่แถวนี้ไปไหนก็ไม่รู้ต้องรอหาดูถ้าเจอดีไม่เจอนี่ก็จบไปตอนนี้ไม่เจอจบเลยเหรอลากไปไหนวะเนี่ยมันชอบมีแต่พวกที่แบบมันสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ชอบลากออกไปนะไม่เจอตลอดเลย
สู้ไม่ได้สู้ทำไมวะก็ไม่ต้องตายนะไม่แน่ๆเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่ามันเป็นไงครับที่ใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวพาที่ดูว่ามันแรงอุ้ย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 โอ้โหเกือบตายเนี่ยขาดตัวเตียนไปสองเมตรก็แตกนะโอ้ยมันโหดนะครับก็ต้องลงใจเด็กๆตรงนี้เอาแบบมุสีนะเอาห้ามเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลากไปทำปะถ้าใครยังรู้น้อยว่าอาการตรงนี้จะทำปะโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับบั๊กนี่ครับบั๊กเลยนะอ่ะคุณแอลครับคุณแอลมาตินะฮะก็ใช้เป็นนะครับก็เราล่อมันเข้ามาในกรงนี่นะเหมือนที่กันไปนะแล้วก็ใช้สกิลนี่ครับตีเข้าไปโอเคครับก็ใช้สกิลได้นะครับแต่ว่าอย่าใช้สกิลระยะใกล้นะครับบางทีมันจะหลุดนะครับแล้วก็อย่ากระโดดนะครับบางทีก็จะหลุดเหมือนกันนะก็เพราะว่ามันจะตามเรานะครับมันจะบินตามเราไปเนี่ยถ้าเราลอยขึ้นฟ้าก็ยืนอยู่ที่นี่แล้วก็ใช้สกิลที่ผมใช้นะครับก็ใช้กองจักรคุยดินินก็ได้นะครับก็อะไรเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้ดีนะครับผมก็บางท่ามันจะป้องกันนะก็เจอคลิปหน้าผมคลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็จะบอกนะครับว่ามีบั๊กอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อจะได้ยืดดีๆไม่ต้องเหนื่อยแรงนะครับก็เจอกันคลิปหน้าผมบาย